ครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่จัดสรรให้ราษฎรอพยพสถานที่ตั้งตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีพระราชดำริเมื่อวันที่28มกราคม2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชกระแสรับสั่งกับนายสุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการกปล.และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่าได้ทรงทราบว่าพระเทพสิทธิยานรังสีได้ไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลหนองปืออำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสมเด็จเจริญซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดีขอให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปนมัสการพระเทพสิทธิยานรังสีเพื่อช่วยประสานสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้รวมทั้งให้กรมชลประทานดำเนินการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของห้วยตะเพิงในเขตตำบลบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึงห้วยตะกวดห้วยกระพร้อยและห้วยป่าไร่เพื่อนำน้ำช่วยเหลือราษฎรในโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูกและบริโภคได้ตลอดปีและสมควรปลูกป่าตามบริเวณของอ่างเก็บน้ำต่างๆที่ทำการก่อสร้างเป็นการฟื้นฟูสภาพต้นน้ำลำธารด้วยผลการดำเนินงานถึงปัจจุบันแล้วเสร็จ 100% ประกอบด้วย4อ่างอ่างเก็บน้ำห้วยหวายอ่างเก็บน้ำห้วยช้างหมอบอ่างเก็บน้ำเขาผู้ช้างหมอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวังประโยชน์ที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรคือสามารถส่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรได้ทุกแปลงครอบคลุมพื้นที่ 26,25 ไร่และราษฎรมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรสวัสดีครับโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทานเริ่มเมื่อพ.ศ. 2510เพื่อตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่าและถ้าจำเป็นก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมและในท้องถิ่นต่างๆที่ห่างไกลตัวเมืองมากโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนยารักษาโรคออกทำการตรวจรักษาและพยาบาลราษฎรโดยไม่คิดมูลค่าในท้องถิ่นกันดารในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานประกอบด้วยการบำบัดรักษาจากคณะแพทย์พระราชทานและการอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพพลานามัยของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสวัสดีครับ